ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็ชวนทุกคนพูดถึงการเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Monster นั่นเองนะครับอัปเดตกันในตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวมากมายเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาชวนทุกคนพูดถึงการเพราะมีแฟนคลับบางส่วนเนี่ยตั้งคำถามมานะครับเกี่ยวกับการเดบิวต์ของ Baby Monster ว่าการมาช้าของเบมอนนั้นเนี่ยจะทำให้ชวดรางวัลรุกกี้แห่งปีหรือเปล่าหรือว่าจะทำใหไม่ได้เข้าชิงรางวัลรุกกี้แห่งปี2023นี้ไหมนะครับเพราะว่านี่เนี่ยก็ใกล้จะถึงช่วงปลายปีแล้วเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นก็จะถึงสิ้นปีของปี2023แต่ว่า Baby Monster เนี่ยยังไม่ได้เดบิวต์เลยวงเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆนะครับที่เขาเนี่ยประกาศว่าจะเดบิวต์ใหม่ก็เปิดตัวแล้วก็เดบิวต์ขึ้นไปก็หลายวงแล้วทั้งบอยกรุ๊ปแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปก็มีแต่ว่า Baby Monster เนี่ยที่ประกาศเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆมามากมายจนถึงในตอนนี้เนี่ยจะสิ้นปีแล้วยังไม่มีการเริ่มสำหรับการเดบิวต์เลยแม้แต่คอนเทนต์เดียวเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดตัวทั้งนั้นแฟนๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากปายางเขาเปิดตัว Baby Monster ช้าไปกว่านี้เนี่ย Baby Monster เนี่ยจะไม่ได้เข้าชิงรางวัลรุกกี้แห่งปีหรือว่ารุกกี้of the year หรือเปล่านะครับอาจจะทำให้พลาดไปได้เลยต่อให้เพลงดีผลงานปังแต่ว่ามีเวลาเก็บคะแนนน้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียแต้มไปบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าถ้าป่ายางนั้นคาดหวังจะอยากให้ Baby Monster เนี่ยชิงรางวัล Rookie of the Year ในปีนี้น่าจะไม่ทันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะไปเดย์ประมาณปลายปีเลยแล้วก็เก็บคะแนนไปตั้งแต่ช่วงต้นปี2024เลยหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงกันแน่แต่เราคิดว่าในเรื่องของรางวัลเนี่ยทางค่ายตึกดำเขาไม่น่าจะใส่ใจเท่าไหร่ในเรื่องรางวัลของทางฝั่งเกาหลีเองแต่แฟนๆหลายคนเนี่ยก็อยากให้ Baby Monster นั้นเดบิวต์มาพร้อมกับได้รับรางวัลรุกกี้แห่งปีนะครับเพราะมีแววมากๆเลยที่จะได้เข้าชิงถ้าหากว่าเดบิวต์มาให้เร็วกว่านี้หรือว่ารีบเดบิวต์ในตอนนี้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีตารางออกมานะครับพร้อมกับการออกมาพูดถึงเป็นบทความนะครับว่า Baby Monster เนี่ยคงจะมาในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแถมยังมีการบอกด้วยนะครับว่า Baby Monster นั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับการปล่อยอัลบั้มเดบิวต์ที่มาเป็นอัลบั้มเลยไม่ได้มีเพียงแค่เพลงเดียวที่เปิดตัวนะครับจะมาแบบมีเพลงไตเติ้ลมีเพลง B-side มีคอนเซปต์อัลบั้มที่น่าสนใจแต่แฟนๆก็ยังคงไม่เชื่อนะครับว่าจะมาเป็นแบบอัลบั้มเดบิวต์เลยเพราะแค่จะปักวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีตอนนี้ก็เลยไม่หวังอะไรแล้วรอซัพพอร์ต Baby Monsterให้ถึงวันนั้นจริงๆก่อนละกันทุกคนคิดว่า Baby Monster เนี่ยจะมาพร้อมกับอัลบั้มเดบิวต์หรือเปล่าและจะมาในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมไหมนะครับหรือคิดว่าจะมาในเดือนไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยรวมไปถึงเรื่องของรางวัล Rookie of the Year ประจำปีนี้นะครับทุกคนคิดว่า Baby Monster เนี่ยจะมีสิทธิ์เข้าชิงหรือเปล่าหรือว่าจะได้เข้าชิงไหมถ้าเข้าชิงเนี่ยจะคว้ารางวัลมาได้ไหมถ้าเดบิวต์ในช่วงนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง